มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะแม่เบียร์รับลูกทำเกินกว่าเหตุเผยนาทียื้อชีวิตลูกน้องแจ๊สงงคนในบ้านบอกไม่รู้จักจากกรณีนายพรชัยดีเสืออายุ35ปีคนงานล้างเครื่องจักรของนางชนันพรพรหมยศซึ่งเป็นมารดาของนางสาวปุณณสาพรหมยศหรือว่าแจงเป็นแม่ยายของนายพดุงทรงแสงหรือว่าแจ๊ชวนชื่นถูกนายเศรษฐวุฒิจิรัตยารังสีอายุ36ปีใช้กระถางต้นไม้ทุบศีรษะจนเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่41/39ตั้งอยู่ภายในซอยนิมิตใหม่14แขวงกองทรายเขตคลองสามวากทมต่อมาศาลจังหวัดมีนบุรีอนุมัติหมายจับกระทั่งนายเศรษฐวุฒิเดินทางมาเข้ามอบตัวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่15กรกฎาคมนางสุชานันกลิ่นกล่อมอายุ56ปีแม่ของนายเศรษฐวุฒิจิรัตยารังสีหรือว่าเบียอายุ36ปีผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทางโทรศัพท์ว่าวันนี้ตนรู้สึกตกใจเนื่องจากหลังเกิดเหตุดังกล่าวทำไมบริเวณหน้าบ้านของตนจึงไม่มีรถยนต์มาจอดทั้งที่ปกติจะมีรถมาจอดจนเต็มหน้าบ้านซึ่งคุณซื้อบ้านซื้อรถมาทำไมจึงไม่จัดการเรื่องที่จอดรถไม่ใช่ว่ามาใช้คำพูดว่ามีเรื่องกันมาเป็น10ปีแล้วว่าลูกของตนไปฆ่าคนของเขาเพราะว่ามีเรื่องซึ่งตนว่ามันไม่ใช่อีกทางเรื่องที่เขาพูดนั้นเขาก็รู้ดีแก่ใจว่าเป็นอย่างไรนางสุชานันกล่าวต่อว่าส่วนปัญหาที่น้ำมันไหลมาหน้าบ้านของตนนั้นวันไหนที่เขาล้างบ่อปลาหน้าบ้านมันก็จะไหลมากองอยู่หน้าบ้านวันไหนล้างรถก็จะไหลมาเหมือนเดิมแต่เขาก็พยายามทำท่อน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงท่อหน้าบ้านของเขาเองแต่ถ้าน้ำมันไหลมาเขาก็ให้คนงานมากวาดหน้าบ้านให้ซึ่งทางเขาก็มีการปรับปรุงซึ่งมันก็หมดปัญหาเวลาเขามาจอดรถหน้าบ้านเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าให้เราสามารถนำรถเข้าบ้านได้เท่านั้นเองแค่อยากให้ท้ายรถผลขอบประตูออกไปเพื่อที่เราจะได้สามารถถอยรถเข้าบ้านได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามานานแล้วมันเป็นเรื่องเก่าที่เราจบกันไปนานแล้วต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันไหนที่คนของเขามาจอดรถขวางทางเข้าบ้าน3จุดวันนั้นแม่ก็มีน้ำโหเช่นกันก็คือ 1. หน้าบ้านแจ๊ส 2. ตรงข้ามหน้าบ้านแจ๊สและ 3. ตรงข้างกำแพงบ้านของแม่จนทำให้แม่ไม่สามารถถอยรถเข้าบ้านได้ถึงก่อนหน้านั้นไม่เคยมีปัญหาแต่ถ้ารถมาจอด3มุมที่ว่าเป็นเรื่องนางสุชานันกล่าวนางสุชานันกล่าวอีกว่าลูกของตนได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำแล้วก็ขอโทษสังคมไปแล้วว่าลูกชายของตนเป็นคนใจร้อนเรื่องของเรื่องก็คือลูกชายของตนเมาเหล้าและก่อนหน้านี้ได้ขับรถเฉี่ยวชนกันมาถึงรถคันดังกล่าวก็คือรถของเพื่อนผู้ตายลูกชายของตนจึงรีบนำรถเข้าบ้านก่อนที่ลูกชายของตนจะขับรถจักรยานยนต์ออกไปดูตรงจุดเกิดเหตุที่บริเวณหน้าปากซอยแต่ระหว่างนั้นผู้เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านพอดีซึ่งไปกินเหล้าอยู่ที่บริเวณปากซอยเช่นกันได้มีการด่าทอกันขึ้นถึงกรณีที่ลูกชายของตนไปขับรถเฉี่ยวที่หน้าปากซอยต่างคนต่างเมาจึงได้ด่าทอกันนางสุชานันกล่าวด้วยว่าก่อนจะทำร้ายร่างกายกันนั้นและเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆซึ่งเพื่อนของลูกและภรรยาของลูกจากที่ตนหลับอยู่ก็ลงมาห้ามลูกของตนเองระหว่างตอนห้ามกันก็มีปาข้าวของกันไปมาตนกลัวว่าคนเจ็บจะมีอาการหนักกว่านี้ก็เลยช่วยกันแบกคนเจ็บใช้คำว่าแบกคนเจ็บระหว่างนั้นก็ตะโกนเรียกคนในบ้านของแจ๊ดให้ออกมาช่วยเรียกจนมีคนออกมาก็คือผู้หญิง1คนและผู้ชาย1คนซึ่งคนในบ้านบอกว่าไม่รู้จักบอกเพียงแต่ว่าไม่รู้จักคนเจ็บซึ่งตอนกู้ภัยมาระหว่างนั้นยังมีการทำ CPR ถ้าตอนนั้นคนในบ้านแจ๊ดออกมาช่วยเหลือลูกน้องในช่วงเวลานั้นก็อาจจะทำให้น้องไม่เสียชีวิตก็
ก็ได้แม่ช่วยแล้วไม่ใช่ไม่ช่วยยืนยันอีกอย่างหนึ่งไม่ได้มีกระถางอะไรกระแทกหัวของผู้ตายอย่างแน่นอนซึ่งเพิ่งจะมารู้ภายหลังว่าผู้ตายมีสุขภาพที่ไม่ดีมีปัญหาทางสมองซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งสองฝ่ายคู่กรณีก็ต่างคนต่างมีครอบครัวถ้าเหตุการณ์ต่างคนต่างเมาก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งแม่ก็เห็นใจฝ่ายผู้ตายว่าลูกของตัวเองทำเกินกว่าเหตุแม่ของเบียร์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ